ติดภารกิจวุฒิสภาเดินหน้ายุทธศาสตร์ปฏิรูปกับทันข่าววุฒิสภาไทยสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการทันข่าววุฒิสภาค่ะในวันนี้กับดิฉันอัญชยาเนติรภิศักดิ์ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้นะคะผ่านทางหน้า Facebook Fanpage วุฒิสภาค่ะตลอดจน Facebook Fanpage Senate Media Society สื่อดิจิทัลวุฒิสภาไทยนะคะมาติดตามเรื่องราวสาระที่เป็นประโยชน์ความเคลื่อนไหวของสมาชิกวุฒิสภาตลอดจนประเด็นด่วนประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นทั้งทางสังคมการเมืองและประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจนะคะวันนี้ค่ะเราต้องพูดถึงประเด็นนี้เพราะว่าเป็นประเด็นสำคัญมากเลยเกี่ยวเนื่องกับความมั่นคงของชาติค่ะทีมงานของเราตั้งหัวข้อข่าวขึ้นมานะคะว่าความมั่นคงไทยในยุคเปลี่ยนผ่านนะคะน่าสนใจมากๆและต้องบอกว่าในช่วงกลางรายการพลาดไม่ได้เพราะว่าเปิดประเด็นเด่นเข้มประเด็นร้อนช่วงใกล้ชิดสว.รายการของเราได้รับเกียรติอย่างสูงเลยจากท่านพลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐวุฒิสภานะคะวันนี้นะคะท่านพลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์หนึ่งในสมาชิกวุฒิสภานะคะจะมาวิเคราะห์หัวข้อนี้ให้เราฟังนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเชิญรับชมรับฟังแต่ก่อนที่จะไปเจาะลึกบทสัมภาษณ์พิเศษจากท่านพลเอกบุญสร้างนะคะดิฉันขออนุญาตหยิบยกข้อมูลจาก PPTV ออนไลน์มาเล่าสู่กันฟังสักหน่อยนะคะมีอะไรมาอัปเดตมาดูกันค่ะ PPTV ออนไลน์บอกว่าสหรัฐปาปัวนิวกินีลงนามข้อตกลงกลาโหมมาดูของสถานการณ์ในต่างประเทศกันบ้างที่เกี่ยวเนื่องกับความมั่นคงนะคะขยายอำนาจแข่งกับจีนสหรัฐลงนามข้อตกลงด้านกลาโหมกับปาปัวนิวกินีสหรัฐลงนามข้อตกลงด้านกลาโหมกับปาปัวนิวกินีก้าวสำคัญของการแข่งขันกับจีนในการขยายอำนาจในมหาสมุทรแปซิฟิกมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มหาอำนาจของโลกอย่างจีนและสหรัฐอเมริกากำลังเดินหน้าพยายามแผ่ขยายอิทธิพลนะคะจากกรณีก่อนหน้านี้ที่จีนลงนามความร่วมมือทางทหารกับหมู่เกาะโซโลมอนล่าสุดนะคะทางสหรัฐอเมริกานะคะก็ได้ลงนามในข้อตกลงด้านกลาโหมกับปาปัวนิวกินีเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยปาปัวนิวกินีนะคะตั้งอยู่ทางตอนเหนือของออสเตรเลียค่ะตั้งอยู่ทางภาคเหนือทางทิศเหนือนะคะมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์แล้วก็เคยเป็นพื้นที่ทางการสู้รบที่ดุเดือดในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ด้วยทีนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาก็ระบุนะคะว่าข้อตกลงนี้จะมอบเงิน45ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่า 1.5 พันล้านบาทให้ปาปัวนิวกินีเพื่อช่วยยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงรวมถึงอุปกรณ์ป้องกันสำหรับกองกำลังป้องกันประเทศบวกกับความช่วยเหลือในการบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการจัดการกับอาชญากรรมข้ามชาตินะคะรวมไปถึง HIV หรือว่าเอสด้วยโดยทางกระทรวงบอกว่าข้อตกลงความร่วมมือด้านกลาโหมครั้งนี้จะยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงและกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีของเราให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นปรับปรุงขีดความสามารถของกองกำลังป้องกันประเทศปาปัวนิวกินีและเพิ่มเสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาคขณะที่นายกรัฐมนตรีปาปัวนิวกินีเจมส์มารากล่าวว่าข้อตกลงดังกล่าวนะคะจะช่วยประเทศนั้นเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญเรามีปัญหาทั้งความมั่นคงภายในเช่นเดียวกับปัญหาความมั่นคงอธิปไตยของเราเรากำลังก้าวไปข้างหน้าเพื่อให้แน่ใจว่าพรมแดนของเรานั้นปลอดภัยย้อนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะเขากล่าวว่าข้อตกลงดังกล่าวนั้นจะช่วยให้ปาปัวนิวกินีสามารถเข้าถึงการเฝ้าระวังด้วยดาวเทียมของสหรัฐเพื่อต่อสู้กับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในทะเลหลวงได้อย่างไรก็ดีนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสำเนาร่างข้อตกลงความร่วมมือด้านกลาโหมครั้งนี้เกิดรั่วไหลออกมาแล้วก็จุดประกายความกังวลในปาปัวนิวกินีเกี่ยวกับขอบเขตของการมีส่วนร่วมทางทหารของสหรัฐอเมริกาในประเทศมีรายงานด้วยนะคะว่าข้อตกลงจะทำให้บุคลากรและผู้รับเหมาของสหรัฐได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายอนุญาตให้เครื่องบินยานพาหนะและเรือซึ่งดำเนินการโดยสหรัฐหรืออยู่ในนามของสหรัฐสามารถเคลื่อนไหวอย่างมีเสรีภายในอาณาเขตและหน้าน้ำของปาปัวนิวกินีและยกเว้นเจ้าหน้าที่สหรัฐอเมริกาจากข้อกำหนดการย้ายถิ่นฐานทั้งหมดนั่นทำให้การจะลงนามกันครั้งนี้มีเสียงคัดค้านจากประชาชนบางส่วนในประเทศจนเกิดเป็นการประท้วงในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยหลายแห่งนะคะจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของประเทศกับจีนซึ่งเป็นคู่ค้าสำคัญแต่ล่าสุดนะคะมาราเปนี่นะคะก็ออกมาปฏิเสธด้วยนะคะว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐจะไม่มีความคุ้มกันทางกฎหมายและบอกว่าจะไม่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายของประเทศเขากล่าวถึงการลงนามในครั้งนี้ว่าผมต้องเสริมกำลังและปกป้องพรมแดนของประเทศและรับประกันความปลอดภัยของประชาชนดังนั้นเนี่ยสิ่งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับภูมิรัฐศาสตร์ความร่วมมือนี้จะเสริมสร้างการป้องกันของเราและช่วยสร้างขีดความสามารถของเราโดยมาราเป้เสริมว่านี่เป็นเพียงการยกระดับข้อตกลง SO
FA นะคะหรือว่าโซฟาซึ่งเป็นสถานะของกองกำลังที่มีอยู่แล้วเท่านั้นและข้อตกลงนี้นะคะจะไม่ปิดกั้นเราจากการลงนามในข้อตกลงอื่นที่คล้ายคลึงกันกับประเทศอื่นๆรวมถึงจีนโดยเขาบอกว่าเรามีอิสระที่จะลงนามในบริษัทด้านกลาโหมกับประเทศใดก็ตามที่มีค่านิยมและหลักการเดียวกับเราและนั่นอาจรวมถึงมิตรของเราจากตะวันออกหรือตะวันตกรวมถึงมิตรเก่าแก่ของเราในออสเตรเลียสหรัฐและแม้แต่จีนด้วยมาราเป้กล่าวด้วยว่าหลังการลงนามนะคะก็จะมีการเผยแพร่สำเนาของข้อตกลงต่อสาธารณชนเพื่อความโปร่งใสทางนี้เดิมทีประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนนะคะก็ควรจะเดินทางไปปาปัวนิวกินีเพื่อลงนามด้วยตัวเองนะคะแต่ว่าก็ได้ยกเลิกการเดินทางเพื่อเข้าร่วมการเจรจาเรื่องเพดานหนี้ในประเทศแทนค่ะแล้วก็ส่งแอนโทนีบลิงเคนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาแทนทำให้เกิดความกังวลว่าพันธมิตรของสหรัฐในมหาสมุทรแปซิฟิกมีความน่าเชื่อถือเพียงใดในขณะที่ข้อตกลงด้านกลาโหมของสหรัฐและปาปัวนิวกินีถูกวางกรอบเป็นข้อตกลงเพื่อปกป้องพรมแดนดินแดนของปาปัวนิวกินีผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่าการปรากฏตัวของจีนในมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้เกิดความเคลื่อนไหวครั้งนี้โดยการ์ดอนพีคนะครับเป็นที่ปรึกษาอาวุโสด้านหมู่เกาะแปซิฟิกของสถาบันสันติภาพแห่งสหรัฐอเมริกาก็บอกว่าปาปัวนิวกินีไม่ใช่แค่ด่านทางการทูตที่เงียบเหงาอีกต่อไปแล้วแม้จีนอาจไม่ได้ถูกกล่าวถึงในที่ใดในเอกสารแต่ก็เป็นประเด็นที่ซ่อนอยู่ในเรื่องราวของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและปาปัวนิวกินีที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นโดยมาราเป้ก็บอกว่าข้อตกลงครั้งนี้จะไม่ปิดกั้นเขาจากการลงนามข้อตกลงที่คล้ายกันกับประเทศอื่นๆรวมถึงจีนนะคะขอบคุณข้อมูลนะคะจาก PPTV ออนไลน์ด้วยนะคะและขอบคุณภาพจาก AFP ด้วยนะคะคุณผู้ชมนี่ก็เป็นมิติของความมั่นคงในต่างประเทศนะคะคุณผู้ชมก็มาอัปเดตเล่าสู่กันฟังนะก่อนที่จะมาเจาะลึกมิติความมั่นคงในบ้านเรากันบ้างโดยเฉพาะความมั่นคงในยุคเปลี่ยนผ่านนะคะแล้วต้องบอกว่าในช่วงกลางรายการคุณผู้ชมอย่างที่เกริ่นไปเมื่อตอนต้นวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติอย่างสูงเลยนะคะจากท่านพลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์ค่ะสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการการทหารและความมั่นคงของรัฐวุฒิสภาวันนี้ท่านจะมาเปิดมุมมองสะท้อนความเห็นนะเจาะลึกให้เราฟังในหัวข้อความมั่นคงไทยในยุคเปลี่ยนผ่านจะน่าสนใจขนาดไหนและมุมมองของท่านจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะคุณผู้ชมคุณฟังที่กำลังติดตามรายการทันข่าววุฒิสภาค่ะเปิดประเด็นเด่นเค้นประเด็นร้อนช่วงใกล้ชิดสวในวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติอย่างสูงเลยนะคะจากท่านพลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์ในฐานะประธานคณะกรรมการการทหารและความมั่นคงของรัฐวุฒิสภาวันนี้ท่านจะมาวิเคราะห์ให้เราฟังนะคะมาสะท้อนมุมมองให้เราได้ฟังด้วยในหัวข้อความมั่นคงไทยในยุคเปลี่ยนผ่านแล้วก็วันนี้เป็นโอกาสอันดีมากค่ะเพราะว่าท่านพลเอกบุญสร้างอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะท่านขาสวัสดีครับคุณอันธิยาครับค่ะท่านคะตอนนี้มีการพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของภูมิรัฐศาสตร์โลกความขัดแย้งในภาพรวมเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะเรื่องของความมั่นคงตอนนี้ท่านมองสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างคะมันเรื่องมันก็เป็นอย่างนั้นนะค่ะอันนี้มันก็อยู่ที่ว่าเราจะหยิบยกตรงไหนมาเดี๋ยวนี้มันปัญหาเยอะแยะไปหมดนะค่ะเราก็หยิบยกในภาพกว้างๆภาพใหญ่ๆนะค่ะซึ่งอันนี้มันเริ่มมาตั้งแต่ยุคประมาณปีคศอันเนี้ยตำรับตำราอะไรมันก็อย่างว่าตะวันตกปีคศ2000เนี่ยนะที่เขาเรียกว่าสหัสวรรษใหม่มันเปลี่ยนนะมันก็เพลินด้วยอาจจะมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์อยู่มากหรอกหลายๆอย่างเพลินเนี่ยอันเนี้ยเป็นยุคสิ้นสุดสงครามเย็นไปไม่นานเลยอยู่ประมาณนี้ก่อนหรือหลังไม่มากนักเลยนะสงครามก็มีเรื่องสงครามเย็นเรื่องของการเกิดคอมพิวเตอร์ซึ่งความจริงแล้วคิดได้กันมานานแล้วแต่ว่ามันออกฤทธิ์พิษสงอย่างมหาศาลจนกระทั่งทุกวันนี้นะตั้งแต่เปลี่ยนสหัสวรรษคือปีคศ2000หรือพศ2543นะเป็นต้นมาเนี่ยนะก็เปลี่ยนแปลงทำให้โลกเรามันอะไรมันเร็วรวดเร็วรุนแรงแล้วก็เป็นปริมาณต่างๆก็มหาศาลเปลี่ยนยังไม่รู้จักหยุดหย่อนนี่ก็โอ้โหเป็นยุคข่าวสารข้อมูลที่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างตามไม่ทันเลยนะค่ะลำบากมากเรื่องเป็นยุคของการทำลายสิ่งแวดล้อมซึ่งไม่เคยปรากฏว่าโลกเราทำลายสิ่งแวดล้อมกันมากมายขนาดนี้ซึ่งส่งผลในเรื่องภูมิอากาศและอะไรอื่นๆอีกหลายอย่างนะครับเรื่องของช่องว่างระหว่างวัยซึ่งเราพูดกันมากอันนี้ความจริงช่องว่างระหว่างวัยเราไม่พูดถึงกระดาษเพราะเราพูดถึงสามอันแรกเนี่ยเพราะว่า
ช่องว่างระหว่างวัยนี้มันก็เป็นผลจากที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของข่าวสารข้อมูลที่มันรวดเร็วรุนแรงขึ้นนั่นเองครับมันจริงช่องว่างระหว่างวัยมันมีอยู่ตลอดเวลามันไม่ใช่ว่า20ปีมีครั้งหนึ่งหรือ40ปีมีอะไรครั้งหนึ่งเป็นยุคๆกันไม่ใช่มันมีอยู่ตลอดเวลาต้องทำความเข้าใจตลอดเวลาเพียงแต่เดี๋ยวนี้มันท้าทายมากขึ้นค่ะเยอะเลยจนกลายเป็นปัญหาของมันเองเนี่ยแล้วก็ต้องจัดการให้ได้นะครับค่ะอันนี้ทุกเรื่องเราเนี่ยเป็นปัญหากับความมั่นคงหมดเลยทีนี้เราจะทำยังไงเราไปคิดแก้มันแบบวัวหายรอบคอกดูมันเป็นยังไงไปแก้เป็นจุดๆอะไรเหล่านั้นนั่นมันก็อาจจะจำเป็นเหมือนเรารักษาไข้นะสภาพที่มันเป็นผลออกมากับร่างกายหมอเขาก็ต้องให้ยาเพื่อรักษาตามอาการด้วยแล้วก็ต้องหาสาเหตุของโรคนั้นถ้าระยะยาวก็เป็นการให้มีการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บโดยการทำให้ร่างกายแข็งแรงจิตใจมีความสุขมันก็ติดโรคได้ยากขึ้นอะไรเหล่านี้นะเรื่องของโรคและเรื่องของประเทศชาติหรือเรื่องของร่างกายมันก็เหมือนกันนองเดียวกันเพราะนั้นประเทศไหนที่มีปัญญาเขาก็จะคิดถึงการป้องกันมานานแล้วเราก็คิดเหมือนกันแต่คิดแล้วไม่ได้ทำมันก็เหมือนไม่ได้คิดนะแล้วคนคิดมันก็คิดได้เยอะนะเพียงแต่ว่าบ้านเมืองเราสภาพของการเมืองและอะไรต่างๆมันเป็นปัญหาอยู่แล้วตั้งแต่ไหนแต่ไรนะมันก็มาตั้งตัวป้องกันกันอย่างเป็นระบบอะไรก็ไม่ค่อยได้ประสิทธิภาพเลยภัยต่างๆมันก็เข้ามาลุมล้อมมากพอสมควรทีเดียวไม่ได้ร้อยกว่าชาติอื่นนะค่ะก็ต้องช่วยกันแล้วก็ทำได้ไหมทำได้ค่ะทำได้ผมดูแล้วก็คือบ้านเมืองมันก็ขึ้นอยู่กับคนใช่ไหมทำยังไงคนของเราเนี่ยจะเข้มแข็งธรรมชาติบ้านเมืองเข้มแข็งนี่ถ้าคนทุกคนเป็นคนที่มีคุณภาพเนี่ยบ้านเมืองมันต้องเข้มแข็งแน่นอนค่ะนี่จะทำยังไงแล้วก็คิดดูว่าบ้านเมืองมันก็เหมือนสังคมหลายๆสังคมจะเป็นสังคมใหญ่มันก็มีชีวิตเช่นเดียวกับมนุษย์เหมือนกันนะความเข้มแข็งหรือพลังของชาติเนี่ยมันขึ้นอยู่กับจะมากน้อยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ3เรื่องไงเรื่องที่1ก็คือเรื่องของศักยภาพหรือคุณภาพของคนในชาติซึ่งหมายถึงถ้าคนตัวบุคคลก็เป็นทั้งกำลังกายกำลังใจกำลังความคิดพวกนี้นะก็เป็นศักยภาพของสังคมก็คือรวมๆแล้วเนี่ยบ้านเมืองเราเนี่ยคนเนี่ยแข็งแรงไหมร่างกายแข็งแรงแค่ไหนหรือมีแต่คนขี้โรคนะครับแข็งแรงแค่ไหนแล้วก็กำลังทางสมองมีความฉลาดเฉลียวอดทนใช้ความคิดได้นะร่างกายอดทนแข็งแรงแล้วนี่คือศักยภาพของคนคือร่างกายจิตใจนะครับในระดับชาติก็คือศักยภาพของประชาชนนั่นเองนั่นเองเนี่ยต่อไปก็เรื่องว่าเขาขยันขันแข็งทำงานทำการหรือว่าพักผ่อนพอเหมาะพอสมหรือว่าเป็นคนสำเร็จเอาศักยภาพที่มีอยู่เอาไปทิ้งทะเลซะดื้อ ใช้ศักยภาพได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งก็อยู่หมายว่าเขาเก่งอยู่แล้วแต่เขาทำงานสร้างสรรค์ได้มากแค่ไหนค่ะท่านครับเรื่องของการพัฒนาคนในชาติเนี่ยก็คืออาจจะเรียกว่ากำลังอำนาจของชาติหรือว่าความเข้มแข็งของชาติเนี่ยนะถ้าใช้กันหลวมๆความจำกัดความเขาไม่พูดถึงกันมากมายอย่าเป็นปัญหาตรงนั้นก็ขึ้นอยู่กับศักยภาพหรือขีดความสามารถหรือศักยภาพของคนในชาติซึ่งหมายถึงศักยภาพทั้งด้านร่างกายด้านความคิดสติปัญญานะครับประกอบกันเข้าแล้วร่างกายกับจิตใจเนี่ยแล้วก็ความขยันเอาศักยภาพเหล่านั้นไปขยันขันแข็งได้แค่ไหนไม่ใช่เอาไปทิ้งน้ำหรือไปประกอบไอ้เรื่องอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรร่วมมือร่วมใจกันทำงานเพื่อชาติบ้านหนึ่งหรือครอบครัวของตนเองใช้ได้ทั้งนั้นนะครับก็ขยันขันแข็งกันแค่ไหนนะครับอันนี้สองข้อเนี่ยใหญ่ๆล่ะแต่ข้อที่สามเนี่ยอาจจะเข้าใจยากนิดนึงก็ไม่มากมายแต่มันมีหลายเรื่องแต่มันเรื่องประเภทเดียวกันทั้งนั้นเลยคือเรื่องของคุณธรรมเรื่องของคุณธรรมความดีเรื่องของแผนงานเรื่องของนโยบายที่มัน
ไปในถูกทิศทางคือถูกคุณธรรมน่ะรวมๆคือเรื่องของอย่างคำเนี้ยฝรั่งเขาจะเรียกว่าทัศนคติในวงแคบหน่อยแต่เรื่องส่วนรวมก็คือเรื่องคุณธรรมของชาติคนมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความดีอะไรแค่ไหนแล้วก็มีผู้นำที่ดีนำพาไปถูกทิศทางหรือเปล่าคือเป็นเรื่องของทิศทางแต่ตัวสำคัญในที่นี้โดยข้อชาติไทยเนี่ย คือการสร้างความสามัคคีทำได้แค่ไหนไอ้เนี่ยตัวกลุ่มงานที่สามเนี่ยนะซึ่งบางเรื่องอาจจะเป็นนามธรรมหน่อยสำคัญที่สุดเพราะในข้อเนี่ยมันติดลบได้ในเรื่องของความขยันเนี่ยยังไงก็เป็นบวกอย่างมากก็ไม่ทำอะไรเลยทั้งวันก็คือศูนย์ใช่ไหมครับแต่ไม่ติดลบเรื่องความสามารถเรื่องของศักยภาพก็เหมือนกันเป็นบวกแค่ไหนแต่ไม่ติดลบนะครับแต่เรื่องของคุณธรรมความดีแล้วติดลบได้ถ้าอันนี้ไม่ดีนะหรือความเชื่อมความสามัคคีเนี่ยมันทำให้ติดลบได้คือนอกจากตัวเองไม่ทำประโยชน์อะไรแล้วถือว่าส่วนทำประโยชน์ของตัวกระสุนแต่ยังไปทำลายคนอื่นค่ะอันนี้มันทำให้ติดลบและทำให้ศักยภาพและความขยันของคนอื่นเนี่ยกลายเป็นลดต่ำลงเพราะนั้นเนี่ยอันนี้แล้วก็ทิศทางของผู้นำทิศทางของผู้ที่กำหนดโชคชะตาอะไรได้ของบ้านเมืองเนี่ยวางแผนที่ไม่เหมาะไม่ฉลาดเนี่ยนะไปคนละทิศกับที่ควรจะทำเนี่ยเป็นเรื่องติดลบทั้งนั้นเลยเพราะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องทางวิชาการที่ปฏิเสธไม่ได้แต่ต้องคำนึงถึงและเข้าใจง่ายด้วยนะค่ะอันนี้การพัฒนาประเทศคำนึงถึง3กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกเข้าใจง่ายกลุ่มที่2ก็เข้าใจง่ายกลุ่มที่3มันมีหลายเรื่องแต่ว่าทุกเรื่องก็คือเอาคุณธรรมเป็นหลักไว้อย่างเช่นความสามัคคีนี่ก็คือคุณธรรมสำคัญที่สุดของชาติเลยนะแล้วเหล่านี้ติดลบได้ทั้งนั้นเลยในกลุ่มที่3นี้มันเป็นทิศทางของการเอาพลังศักยภาพและความขยันของประชากรเนี่ยให้เป็นประโยชน์หรือเป็นโทษอย่างไรถ้าเป็นโทษก็ติดลบแค่นี้ผมว่าถ้าทุกชาติหรือทุกคนคำนึงถึงอันนี้ทั้งในระดับตัวบุคคลและต่อชาติบ้านเมืองก็เช่นเดียวกันยิ่งคนที่ต้องรับผิดชอบชาติบ้านเมืองต้องเข้าใจอันนี้ให้ลึกซึ้งว่าการวางตัวของตนเองการนำของตนเองมันทำให้บ้านเมืองติดลบได้ไม่ใช่อยู่เฉยๆมันถอยหลังเข้าคลองก็ได้วิ่งผิดทางก็เกิดการทำลายเกิดอาจจะทำให้ผู้คนล้มตายกันมากมายก็ได้อันนี้สำคัญนะครับผมก็ฝากไว้แล้วก็เดี๋ยวนี้เห็นชัดๆหลายเรื่องการทำลายสิ่งแวดล้อมทำลายป่านะหรือว่าการทำลายกันเองนะครับต่อสู้กันเองคือเรียกว่าสามัคคีนี่เป็นคุณธรรมที่ในระดับตัวบุคคลความสามัคคีมันสามัคคีกับตัวเองนะแต่บางคนก็เข้าข้างฆ่าตัวตายนี่มันเขาเรียกว่าไม่สามัคคีกับตนเองหรือชอบทำร้ายตนเองก็มีนะแต่สามัคคีของชาติก็คือทำให้คนในชาติเนี่ยเขารักกันร่วมมือกันทำโน่นทำนี่นะทุกกลุ่มทุกให้มันเป็นอย่างนี้หมดเลยทำได้ไหมผู้นำที่ดีเขาทำได้หมดนะแล้วแต่ถ้าเป็นผู้นำที่ชอบสร้างความแตกความสามัคคีเพื่อผลประโยชน์ของตนเองก็จบเลยอันนี้ก็พูดถึงหลักการทางวิชาการเป็นอย่างนั้นนะแล้วทำได้ไหมมันไม่ได้ง่ายหรอกนะแต่ว่ามันทำให้ดีขึ้นเนี่ยได้มากเลยผมว่าทุกประเทศเนี่ยมันมักจะมีตัวนี้โดยเพราะการปกครองในรูปแบบบางรูปแบบก็ยิ่งทำให้เกิดปัญหานี้มากมันก็ต้องดูแล้วก็เราก็ไปคงไปติดยึดผมว่ากับการปกครองอะไรมากมายอะไรดีก็เราก็มีการปกครองเราไม่ได้มีปัญหาตรงจุดนี้หรอกนะครับไม่ได้มีปัญหาจุดเนี้ยมันอยู่ที่ว่าจะใช้กันยังไงมากกว่าการปกครองทุกรูปแบบก็คงมีจุดอ่อนที่ว่าถ้าตัวบุคคลหรือผู้นำไม่เหมาะแล้วก็จะใช้การปกครองนั้นให้เป็นประโยชน์กับตนเองหรือกับกลุ่มอะไรพวกเนี้ยดังนั้นก็ต้องช่วยกันนะสปิริตที่ดีที่สุดก็คืออย่าคิดว่าใครมันเลวใครเป็นศัตรูกับทำลายกับไปไม่ใช่ถ้าเห็น
เขาไม่ดีหรือเขาไม่เข้มแข็งไอ้เรื่องควรนำไม่ก็ไม่ทำก็ไปชี้แนะเขาดิไปชี้แนะไปเสนอแนะไปช่วยเขาด้วยไม่ใช่ไปลุ่มด่าเหมือนเป็นศัตรูอันนี้คือพวกติดลบแค่นั้นเลยนะค่ะก็อันนี้ไม่ทราบทั้งหมดที่คุยผมพูดได้เลยมีประโยชน์มากค่ะท่านคะท่านพูดถึงความมั่นคงไทยในยุคเปลี่ยนผ่านเนี่ยหลากหลายมิติเลยนะคะขึ้นอยู่กับมุมมองด้วยแต่ถามว่ามิติไหนที่ท่านมองว่ามันน่ากังวลมากที่สุดณตอนนี้มีไหมคะผมว่าเนี่ยเครื่องมือที่เขาเรียกว่ามีคุณนันแล้วโทษมาหันกันนี่แหละคอมพิวเตอร์ซึ่งส่งผลให้เรามีอินเทอร์เน็ตมีอะไรต่ออะไรใช้แล้วจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายมหาศาลจนตั้งตัวไม่ติดกันทุกสังคมในโลกนี้ไงมีผลจากไอ้โทรศัพท์มือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์ในระบบอื่นไม่ใช่โทรศัพท์มือถือมันเป็นสิ่งที่มันควบคุมยากคือถ้าจัดการไม่ได้ก็เกิดอันตรายได้มากเพราะว่าคนทุกคนเนี่ยถ้ามันอยู่ในที่ที่เหมาะสมกับความสามารถตัวเองเนี่ยบ้านเมืองก็จะดีแต่ไอ้ระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยนะมันทำให้คนซึ่งไม่ได้ควรจะมีบทบาทอะไรสามารถมีบทบาทได้แล้วเราก็ไม่รู้ด้วยเพราะว่าบริโภคข่าวสารข้อมูลโดยไม่รู้แหล่งที่มามันมีคุณภาพแค่ไหนไอ้คนพูดเนี่ยชื่อตรงหรือเป็นคนโกหกปลอมลมเราก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นมันก็บริโภคลำบากมากแล้วสติปัญญาที่ต้องใช้แยกแยะเนี่ยนะไอ้เรื่องข่าวลวงข่าวปลอมอะไรทั้งหลายเนี่ยนะมันก็ช่วยได้นะแต่มันช่วยไม่ได้ 100% หรอกแต่มันก็ช่วยได้มากถ้าเราทำให้คนของเรามีสติปัญญารู้จักแยกแยะอะไรควรจะเชื่อหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งอะไรควรจะแชร์อะไรเหล่านี้มันเป็นยุคที่ทำให้คนที่ปกติแล้วไม่ควรจะมีสิทธิ์ไปให้ข้อมูลกับคนอื่นเพราะมีแต่พวกขยะและของมีพิษทั้งนั้นเนี่ยเขาทำได้เต็มที่เลยในผู้บริโภคก็ไม่สามารถจะแยกแยะได้คนมันต้องเสียหมดเลยไอ้ที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยถ้าจัดการเรื่องพวกนี้ไม่ได้นะมันติดลบกันไปหมดอ่ะเรื่องมันง่ายๆแค่นี้ซึ่งข้อสำคัญคือผู้นำเนี่ยต้องมีความสำนึกในเรื่องเหล่านี้อย่างชัดเจนนะครับเดี๋ยวนี้อะไรที่ว่ามันติดลบได้เรื่องความแปลกสามัคคีการตีกันเองทะเลาะเนี่ยเรื่องติดลบที่เห็นได้ชัดที่สุดอันตรายที่สุดกับสังคมและมันอันตรายยิ่งกว่ายุคไหนเพราะมันมีอาวุธสำคัญคือการกระจายข่าวเร็วๆหน่อยนะข่าวปลอมข่าวเท็จยุยงทำให้คนเกลียดชังกันในพวกติดลบนั้นพวกยุคไอ้คนตีกันเกลียดกันเอาเดี๋ยวคงเดี๋ยวเขาเรียกอะไรนะ hate speech ใช่ไหมอันชิมาตันชิมานะอันทิยาอันทิยานะครับผมว่าลองคิดกลับอีกสักนิดหนึ่งว่าไอ้ที่เราไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเราทำหน้าที่เป็นคนไทยที่ดีไหมเป็นคนไทยที่ดีเขาก็เป็นคนไทยหรือแบบหรือแม้แต่ต่างชาติไปอยู่แล้วเราทำให้เขาดีให้เขาเป็นประโยชน์นะครับโดยเฉพาะคนไทยด้วยกันเองเนี่ยก็ต้องรักกันมันยากนะหรือมันยากก็เพราะตนเองคนที่ชอบเกลียดคนอื่นเขาก็บอกว่าก็คือคนที่เกลียดตัวเองไม่ได้ไปเห็นคุณค่าของตนเองนะครับมันก็จะไปเกลียดคนอื่นแล้วก็พยายามทำให้คนอื่นต่ำอย่างเงี้ยมันมาจากเรื่องของคุณธรรมนั่นแหละค่ะท่านคะตอนนี้มันมีความกังวลต่อแนวนโยบายของพรรคแกนนำนิดหนึ่งในประเด็นความอ่อนไหวเรื่องความมั่นคงต่างๆท่านมองว่ามันจะสามารถหาหนทางในการทำความเข้าใจร่วมกันต่อประเด็นเหล่านี้ในสังคมได้อย่างไรบ้างคะก็ถ้าผมบรรณามได้นะค่ะไม่ยากหรอกก็ทำให้คนที่มีบทบาทรู้จักปรึกษาหาหรือรู้จักฟังคนอื่นโดยเฉพาะฟังคนที่เขามีมุมมองต่างๆออกไปแล้วก็ฟังเขาแล้วก็ใช้ปัญญาซึ่งผมว่าคนระดับอย่างเงี้ยมีปัญญาทุกคนแหละเพียงแต่ว่าเอาปัญญาไปใช้ในทางติดลบหรือจะใช้ทางบวกก็บอกคนอันตรายที่สุดคือคนที่มีปัญญาแต่เป็นคนเลวคนมีปัญญามากที่สุดขยันที่สุดแต่เลวที่สุดนี่คือคนที่อันตรายที่สุดอันนี้
ขาว่ามาแต่ไหนแต่ไรล่ะนี่ก็ทั่วไปก็คือมีน้ำใจต่อกันจัดฟังกันแทนที่จะนั่งประชุมด่าผมเคยบางทีมันทำด้วยความเคยชินระบบคนไทยของเราคนไทยเราเนี่ยมันสบายมานานแล้วในรอบ200ปีกว่ามาเนี่ยไม่มีประเทศไหนที่เขาปราศจากสงครามเข้าประเทศไทยนะเรามีสงครามนิดๆหน่อยๆประเทศอื่นเขาล้มตายมากมายมหาศาลเพราะเราไม่เคยสำนึกอันเนี้ยมันไม่เคยลำบากไม่เคยเลือดตกยางออกมันก็เลยไม่เห็นคุณค่าของการช่วยเหลือการดีสปิริตมีน้ำใจช่วยเหลือคนชาติเดียวกันจะได้เข้มแข็งจะได้สู้กับข้าศึกได้มันก็เลยตีกันเองมันเรื่องเนี้ยเป็นการเรื่องของการใช้กรรมในหลายเรื่องนะฉะนั้นผมเคยเข้าไปในที่ประชุมเขาถามผมว่าผมไปสายวันนั้นผมไปสายเขาบอกเอ้านายทหารมาพอดีเป็นทหารคนใดหรือปีผมคนเดียวเรากำลังพูดถึงอย่างนั้นอย่างนี้รัฐบาลอย่าเอ่ยชื่อว่ารัฐบาลไหนนี่ก็นานมาแล้วมีปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้เราพูดกันมาตอนผมไปเพราะว่าผมติดงานอยู่แต่ผมบอกเขาไปละมีคิดว่ายังไงล่ะผมก็บอกว่าขั้นต้นไม่ใช่นั่งด่าเขาลูกเดียวแล้วคิดแม้กระทั่งจะล้มเขาอ่ะผมเป็นทหารหลักอยู่นะตอนนั้นอ่ะผมก็ไม่รู้จะได้เขาไม่ทำจริงหรอกผมก็บอกไอ้อย่างนี้มันไม่ใช่สปิริตควรจะทำอะไรรู้ไหมก็รู้ว่าเขาผิดยังไงอย่างนี้ผิดตรงนั้นนี่ไปบอกเขาสิค่ะเอ๊ะไปบอกเขาบอกไม่ได้ตัวเองเพราะผิดเขานั่งหนาก็ไปบอกคนที่ไปบอกเขาได้อีกชั้นนึงไงบอกผมก็ได้ผมไปบอกฮะค่ะในนั้นมีนักข่าวคนสำคัญที่เป็นคนนิสัยใจคอยอดเยี่ยมนะค่ะดีมากเขาบอกเออนี่พวกเรานั่งคุยนั่งนาเนี่ยลืมนึกไปทางทางออกทางนี้นะเราจะมีความสุขมากคือเราเอาความคิดของเราเนี่ยไปบอกเขาและช่วยเขาด้วยแล้วมันจะมีคุณค่ามากเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยคือเราลืมไปเราลืมสิ่งที่ควรจะทำเพราะเราสบายมานานเราไม่มีคู่ต่อสู้เราก็เลยสู้กันเองไงทำลายกันเองสิ่งเหล่านี้ในยามสงครามไม่เกิดหรอกคนไทยจะช่วยกันแล้วก็ไปฟัดกับคู่ต่อสู้นี่มันเห็นคนไทยมีคู่ต่อสู้เพราะไม่มีคู่ต่อสู้มานานก็เหมือนอะไรทั้งหลายที่เขาบอกกันนะมันก็จิกตีกันเองนะเพราะเขาสร้างมาอย่างนั้นนะแต่ถ้ามีสติคนมีสติคนมีปัญญาคนมีธรรมะแล้วก็จะไม่ทำอย่างนั้นเขาจะมีสติเสมอว่าเราต้องช่วยกันนะครับสิ่งที่ร้ายก็จะค่อยกลายเป็นดีนี่คือน้ำใจต่อบ้านเมืองน้ำใจกับเพื่อนคนไทยด้วยกันและน้ำใจกับตนเองด้วยสมองก็จะได้ปลอดโปร่งมีแต่ธรรมะมีแต่ความดีในเรื่องสร้างสรรค์ถ้าพูดธรรมะเดี๋ยวหลับนะ สร้างสรรค์แล้วทำให้สนุกด้วย เรื่องดีๆพวกนี้ทำได้สนุกอยากมีการต่อสู้ก็ไปเล่นกีฬาเลยค่ะ อยากต่อสู้หนักๆก็ไปชกมวยเลย เอาเหรียญมาให้ได้ มันน่าคิดอย่างนั้นข้อสำคัญคือผมเนี่ยเดินทางมาแล้ว ผมมีเพื่อนต่างชาติเยอะแยะหลายชาติมากก็ เห็นมีคนไทยเนี่ยฟัดกันเองมากที่สุดเลยนะแต่เวลาคนต่างชาติมากับที่ดีกับเขาค่ะใช่ใช่ยอมให้เขาเอาประโยชน์ไปได้ง่ายๆด้วยไม่ค่อยระวังคนนายคนนี้เนี่ยเพราะมันติดนิสัยค่ะมันติดนิสัยฟาดกันเองมาพับมันสงบมันเป็นเวลา200กว่าปีแล้วตั้งแต่ยุคตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาแตกมาหน่อยก็กู้ชาติเสร็จกับทีนี้มีแต่ความสงบมีสงครามกันนิดๆหน่อยๆตอนหลังคนเขารู้ว่าเรามีศักยภาพสูงมากนะก็เลยไม่กล้ามายุ่งกับเราทั้งหลายแม้แต่ชาติใหญ่ๆก็ทำอะไรเราไม่ได้มากนักนะแต่เนื่องจากไม่ได้มีการต่อสู้ชาติเราก็ค่อยๆอ่อนแอลงมาเรื่อยๆวิธีที่ทำให้อ่อนแอได้ชะงักที่สุดก็คือฟัดกันเองเพราะมันไม่ได้ทำให้จากบวกค่อยๆลดไปเป็นศูนย์มันทำให้เกิดการติดลบทันทีเลยนะเพราะทำลายกันเองอันนี้คือคุณธรรมข้อสำคัญที่สุดในระดับชาติคือเรื่องความรู้รักสามัคคีค่ะผมว่าคนไทยเดี๋ยวนี้ข้อนี้ที่ผมพูดเนี่ยถ้าเข้าไปอยู่ในระบบอย่างลึกซึ้งผมพูดผมไม่มีทางไม่สามารถจะทำใ
มันเข้าถึงส่วนลึกของท่านได้หรอกของท่านคนไทยทั้งหลายไปนั่งไตรตรองดูให้ดีแล้วก็เอาถอนไอ้อคติทั้งหลายไปคิดถึงความเป็นจริงอะไรต่างๆแล้วถึงนึกถึงชาติบ้านเมืองซึ่งถ้าสามัคคีกันดีแล้วเนี่ยนะก็ยังเหน็ดเหนื่อยมากที่จะสู้กับภัยคุกคามที่มาในยุคนี้เราก็ยังแย่เอาตัวรอดให้ได้ดีเนี่ยลำบากมากเดี๋ยวนี้แม้เรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวก็เอาตัวถ้าเป็นไม่ว่าโรคระบาดอะไรทั้งหลายก็โคโดนเข้าไป3ปีก็สังคมเรียกว่าเปลี่ยนรูปแบบไปเลยนะมันหน้าตาไม่เหมือนเดิมแล้วมันยังมีเยอะอะไรต่างๆไม่ต้องห่วงตั้งตัวไม่มีสิทธิ์นะนี่รีบทำความสามัคคีกับทุกคนในชาตินะใครมาเป็นผู้นำกันแล้วแต่ต้องช่วยกันและตัวรัฐบาลก็ต้องช่วยสร้างอันนี้ขึ้นมาทุกคนก็ต้องช่วยรัฐบาลแล้วต้องช่วยกันเองและผมว่าก็ต้องได้คนหาคนที่มันจะทำอย่างนี้ได้นะผมมันมีคนไอ้คนดีเยอะๆก็ผมไม่ได้หมายถึงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งโดยเฉพาะหรอกผู้นำทั้งหลายในเมืองไทยเราต้องการเป็นล้านคนหรือหลายล้านคนด้วยซ้ำเลือกผู้นำกันให้ดีแล้วมันก็จะช่วยได้มากถ้าได้ไม่ดีก็ช่วยเขาช่วยเขาทุกอย่างที่จะทำให้มันดีให้ได้ร่วมมือร่วมใจกันแล้วก็ทุกคนคนไทยอย่านิ่งเฉยนิ่งเฉยว่าตัวเองก็ดีอยู่แล้วครอบครัวก็สบายดีอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรเหลืออีกไม่กี่นาทีก็จากโลกนี้ไปโลกคงไม่แตกไม่ยกตัวอย่างเลยว่าในเน็ตเนี่ยผมอ่านดูเมื่อประมาณสัก10ปีมาแล้วเนี่ยนะเขาบอกว่าดินฟ้าอากาศมันจะแย่ลงเรื่อยแม้แต่มรสุมก็จะหมดไปจากโลกนี้แล้วถ้ามรสุมหมดก็คือประเทศแถวนี้นี่เองไม่มีประเทศอื่นถึง200ประเทศเนี่ยประเทศที่มีมรสุมก็คือนี่แหละไทยลาวเขมรเวียดนามครับหมดแล้วมี 4-5 ประเทศเนี่ยนะถ้าถ้าหมดแล้วประเทศ30ประเทศเนี่ย 4-5 ประเทศเนี่ยก็จะเดือดร้อนขนาดหนักพืชพันธุ์ทางอาหารก็ไม่ได้แค่นี้คนนายก็ผมไปคุยกับฟังบอกเฮ้ยอีกตั้ง50ปีตอนนั้นเมื่อ10ปีแล้วนะอีกตั้ง50ปีมันอยู่ไม่ถึงหรอกเราต้องบ้านเมืองเราต้องคิดถึงลูกถึงหลานนะบางคนอย่างผมไม่มีลูกก็ยังต้องคิดถึงลูกหลานคนอื่นนะนึกถึงชาติชนชาติของเรานึกถึงโลกบ้านเมืองไทยเนี่ยมันควรจะเป็นประเทศสุดท้ายถ้าจะต้องมีการสูญเสียมหันต์จากภัยสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะเพราะเรามีอะไรดีๆในเรื่องสิ่งแวดล้อมเราโอ้โหมีความสุขอย่างมีป่ามีต้นไม้มากมายมหาศาลในอดีตนะอุดมสมบูรณ์มากขนาดหนักถ้ามรสุมหมดเราจะเป็นประเทศที่อ่อนแอที่สุดในเรื่องของสภาพภูมิอากาศจะเดือดร้อนมากที่สุดถ้าบอกว่า50ปีมันอีกแล้วไปหมดผมบอกลองมาซอยนะ50ปีถ้าเหลือศูนย์เลยนะแล้ว10ปีมันเหลือเท่าไหร่ผ่านไป10ปีเนี่ยหมดไป 20% แล้วนะค่ะอะไรต่างๆ 20% นี่มากนะ5ปีก็ 10% ค่ะค่ะ5ปีเนี่ยอะไรแบบ10นี่ผ่านมา10ปีเนี่ยดินฟ้าอากาศมันเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนอีก10ปีข้างหน้าจะเป็นยังไงค่ะในเมื่อถ้า50ปีแล้วจะเลวร้ายที่สุดทุก10ปีหรือทุก5ปีเนี่ยมันจะเด่นชัดมากเลยว่ามันเปลี่ยนแปลงมาเราเห็นตลอดเวลาเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนั้นเพราะมันเปลี่ยนเร็วแล้วมันไม่ช้าแล้วอุณหภูมินี่มันร้อนขึ้นฝนฟ้าที่มันกระจายไปตกไอ้ที่ควรตกก็ไม่ตกมันตกไอ้ที่ไม่ควรตกผิดเวลาผิดสถานที่ต้นไม้ทั้งหลายพืชพันธุ์ในอาหารมันก็อยู่ไม่ได้แล้วเราจะทำยังไงสิ่งหนึ่งที่ควรทำอย่างยิ่งคือปลูกต้นไม้กันให้มากต้นไม้ที่ทนต่อดินฟ้าอากาศแล้วมันก็จะช่วยในเรื่องของลมมรสุมถึงไม่มีแต่มันก็ทำให้ฝนตกได้อาจถึงผิดฤดูกาลไปบ้างก็ไม่เป็นไรแต่มันยังตกไม่ใช่ต่อไปมันเมื่อมันพัดผ่านไปหมดมันไม่ตกอย่างที่เคย50ปีมรสุมหมดอีกไม่นานของเราก็จะกลายเป็นทะเลทรายซึ่งขณะนี้ก็กลายเป็นทะเลทรายไปบ้างพอสมควรแล้วคล้ายๆทำนองอย่างนั้นเลยถ้าดูจากภาพถ่ายทางอากาศก็น่าใจหายใช่ค่ะ
อยากให้ท่านได้ฝากทิ้งท้ายไปยังผู้มีอำนาจดีกว่าค่ะที่กำลังจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ค่ะถึงประเด็นเรื่องของความผู้มีอำนาจนะผู้มีอำนาจเนี่ยคนไทยมีอำนาจทุกคนอ่ะคนมีหนึ่งเสียงทั้งนั้นอ่ะมีอำนาจนะเรื่องปัญหาหลักก็คือเรื่องนี้เรื่องนึงนะต้องเป็นอำนาจที่เป็นคุณมีคุณธรรมนะค่ะนะครับแล้วเด็กๆที่อาจจะติดอยู่อารมณ์อยากโน่นอย่างนี้เด็กๆต้องเป็นผู้ใหญ่นะเขาให้เด็กลงคะแนนได้เพราะเขาเห็นว่าเด็กอายุขนาดนี้ต้องมีความคิดเป็นผู้ใหญ่ต้องมีวุฒิภาวะอย่างน้อยในเรื่องที่ตนต้องรับผิดชอบต้องลงคะแนนการเลือกผู้นำการร่วมมือกับผู้นำการร่วมมือการทำประโยชน์ให้ส่วนรวมอันนี้ต้องทำอย่างมากเลยคือตัวคุณธรรมซึ่งมันมีอยู่เยอะแยะแล้วมันก็อาจจะเน้นบางจุดบางแห่งบางโรงเรียนบางภาคบางสถานที่ต่างกันพวกครูทั้งหลายเดี๋ยวนี้ครูต้องเป็นหลักในเรื่องการสั่งสอนอบรมเด็กๆนะพ่อแม่ก็แย่เหมือนกันเพราะว่าพ่อแม่ก็เป็นเหยื่อของครูที่แย่ๆมาแล้วทีนี้ครูที่แย่ๆแต่ว่าท่านเรียนมาด้านนี้นะต้องรับผิดชอบนะครับถ้าไม่รู้สึกว่าตนเองไม่ได้ทำให้ดีที่สุดก็ทำให้มันดียิ่งกว่าดีที่คิดไว้เยอะๆด้วยเพราะว่าจะเอาสังคมรอดหรือไม่รอดมันก็อยู่ที่สั่งสอนกันมายังไงนะแค่นั้นก็ช่วยกันดีกว่าอย่าไปทะเลาะเบาะแว้งตีกันนักหนาเลยแข่งขันกันก็แข่งขันกันไปแต่ตามเรื่องเพราะมันกติกาของเรามันเป็นอย่างนั้นอยู่แต่ทำให้มันเหมาะมันสมเอามันนึกถึงชาติบ้านเมืองกันแล้วกันนะครับผมก็ขอให้ทุกคนตั้งใจนะครับทำตนเองให้ดีที่สุดแล้วก็อธิษฐานช่วยบ้านเมืองเพราะคำอธิษฐานเนี่ยมันศักดิ์สิทธิ์นะขั้นต้นคือมันทำให้ตัวเราเองเนี่ยมีสมาธิและมันก็จะนึกถึงอะไรอีกหลายๆอย่างถ้าเราอธิษฐานให้ช่วยเหลือบ้านเมืองให้ได้นะครับได้ค่ะวันนี้ถือว่ามีประโยชน์มากครบถ้วนทุกประเด็นชัดเจนทุกมุมมองค่ะทางรายการของเราต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงท่านพลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์สมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการการทหารและความมั่นคงของรัฐวุฒิสภาที่ท่านมาเจาะลึกมุมมองความมั่นคงไทยในยุคเปลี่ยนผ่านวันนี้ขอขอบพระคุณท่านมากนะคะยินดีครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาละค่ะก็จบไปแล้วสำหรับเปิดประเด็นเด่นเข้มประเด็นร้อนช่วงใกล้ชิดสว.นะคะในโอกาสนี้ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะท่านพลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์นะคะสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการการทหารและความมั่นคงของรัฐวุฒิสภาขอขอบพระคุณท่านอีกครั้งนะคะที่ท่านมาแลกเปลี่ยนมุมมองในหัวข้อความมั่นคงไทยในยุคเปลี่ยนผ่านค่ะคุณผู้ชมคุณฟังค่ะก่อนจะลากันไปค่ะดิฉันก็มีเรื่องของความมั่นคงในต่างประเทศมาฝากทิ้งท้ายกันนะคะทีมงานทันข่าววุฒิสภาของเราไปค้นคว้าหาข้อมูลจากไทยโพสต์ออนไลน์นะคะพาดหัวข่าวนะคะว่าผบ.ทบ.เยือนสหรัฐยานสารความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงนะคะมาดูกันนะประเด็นนี้พลตรีหญิงสิริจันทร์งาทองนะคะรองโฆษกกองทัพบกของไทยก็เปิดเผยว่ากองทัพบกเดินหน้านโยบายสารสัมพันธ์กับมิตรประเทศอย่างต่อเนื่องนะคะผ่านกิจกรรมที่หลากหลายด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการฝึกศึกษาการประชุมการต้อนรับและก็การเดินทางเยือนระหว่างมิตรประเทศค่ะแล้วก็ล่าสุดก็มีภารกิจของทางการไทยด้วยนะคะพลเอกณรงค์พันธุ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกก็เดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาสถานการณ์ในต่างประเทศเป็นอย่างไรก็ต้องมาดูกันนะคะก็เยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของกองกำลังทางบกสหรัฐอเมริกาภาคพื้นแปซิฟิกนะคะเพื่อเข้าร่วมการประชุมกองกำลังทางบกภาคพื้นแปซิฟิกนั่นเองนะคะหรือว่า The Land Force Pacificปี2023นะคะที่จัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง18พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นงานประชุมเกี่ยวกับบทบาทของกองกำลังทางบกในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกและภารกิจรักษาสันติภาพโดยมีตัวแทนจาก28ประเทศจากหลายภูมิภาคเช่นอเมริกายุโรปออสเตรเลียเอเชียใต้เอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าร่วมประชุมค่ะทั้งนี้การประชุมของกองกำลังทางบกภาคพื้นแปซิฟิกนะคะเป็นการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดแนวคิดแล้วก็มุมมองด้านการทหารเพื่อความมั่นคงในภูมิภาคซึ่งกองทัพไทยนะคะกองทัพบกของไทยเนี่ยก็ได้เข้าร่วมการประชุมตั้งแต่ปี2560นะคะต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะคะเพื่อที่จะแสดงบทบาทของกองทัพบกไทยในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกทั้งด้านความมั่นคงทางอาหารแล้วก็การสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาการปฏิบัติภารกิจท่ามกลางสถานการณ์ต่างๆในการประชุมในครั้งนี้นะคะผู้บัญชาการทหารบกก็ได้พบปะหารือกับพลเอกชาร์ลส์เอฟลิน
เป็นผู้บัญชาการกองกำลังทางบกของสหรัฐอเมริกาภาคพื้นแปซิฟิกเพื่อสานต่อความร่วมมือหลังจากที่ได้เข้าเยี่ยมคำนับผู้บัญชาการทหารบกณกองบัญชาการกองทัพบกเมื่อวันที่18เมษายนที่ผ่านมานอกจากนี้นะคะผู้บัญชาการทหารบกก็ได้มีโอกาสหารือทวิภาคีกับผู้นำทางทหารมิตรประเทศเช่นผู้บัญชาการกองกำลังป้องกันตัวเองญี่ปุ่นผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์กองทัพบกฝรั่งเศสรองผู้บัญชาการกองทหารเกียรติยศประจำกองประจำกองบัญชาการสหประชาชาติหรือ UNC นะคะแล้วก็มีผู้บัญชาการทหารบกบังคลาเทศและผู้บัญชาการทหารบกออสเตรเลียเพื่อความร่วมมือด้านการฝึกศึกษาการฝึกร่วมผสมและก็การแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันค่ะโดยการประชุมในครั้งนี้ผู้บัญชาการทหารบกก็ได้แลกเปลี่ยนแนวความคิดร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษนะคะคุณผู้ชมมีหัวข้อที่น่าสนใจด้วยนะคะคือ Emerging Technologies and War และ Emerging a New Era of Land Warfare ก็พร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ USS Arizona Memorial ด้วยนะคะซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานเรือรบเป็นอนุสรณ์สถานเรือรบสำคัญทางประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาเลยในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะคะ แล้วก็มีการเยี่ยมชมกองพลฐานราบที่25ซึ่งเป็นหน่วยของสหรัฐอเมริกาที่เคยมีการจัดการฝึกร่วมของกองทัพบกไทยด้วยนะคะอย่างเช่น Lightning Academy นะคะแล้วก็มีการสาธิตการจัดหน่วยและยุทโธปกรณ์ระดับหมู่ที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมคะกองทัพบกของไทยแล้วก็กองทัพสหรัฐเนี่ยนับว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะผ่านกรอบความร่วมมือของกลไกการประชุมหลายระดับการเดินทางเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นะคะของผู้บัญชาการฐานบกนะคะที่รวบรวมกันมานี่นะคะก็ได้มีการรวมตัวกันอย่างเป็นทางการนั้นนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับมิตรประเทศสานต่อความร่วมมือด้านความมั่นคงแล้วก็การพัฒนาภูมิภาคในทุกมิติอย่างยั่งยืนทางนี้ผู้บัญชาการทหารบกก็มีกำหนดเดินทางเยือนมิตรประเทศในเดือนมิถุนายนนะคะโดยจะเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนในห่วงวันที่8ถึง16มิถุนายนที่กำลังจะถึงนี้ด้วยปี2566นี้นะคะขอบคุณข้อมูลนะคะจากไทยโพสต์ออนไลน์นะคะคุณผู้ชมคะที่ได้นำเสนอภารกิจของกองทัพบกของไทยมีต่อความสัมพันธ์ในต่างประเทศนะคะเพื่อที่จะกระชับความสัมพันธ์ในมิตรประเทศให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในมิติของความมั่นคงนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้ครบถ้วนแล้วค่ะครบถ้วนทุกประเด็นชัดเจนทุกมุมมองรายการของเราต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ชมคุณฟังที่ติดตามรายการมาจนถึงช่วงท้ายนะคะขอบคุณทุกการกดไลค์กดเลิฟกดแชร์ค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกๆความเห็นนะคะที่ส่งต่อกันเข้ามาด้วยถ้อยคำที่สุภาพในเชิงสร้างสรรค์วันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันอัญชยาพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเกาะติดภารกิจวุฒิสภาเดินหน้ายุทธศาสตร์ปฏิรูปกับทันข่าววุฒิสภาไทย